เจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าสามีของดิฉันบวชเป็นพระและตั้งใจไว้ว่าจะสึกหลังจากออกพรรษาค่ะดิฉันและพระติดต่อกันทางโทรศัพท์เพื่อถามสารทุกข์สุขดิบอยู่เป็นประจำเนื่องจากท่านบวชอยู่ต่างจังหวัดอยากทราบว่าจะผิดหรือไม่คะก็ไม่ได้ผิดหรอกคุณโยมเพียงแต่ว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยนะเราก็ติดต่อเท่าที่จำเป็นมิตรประปังจริงๆก็แล้วกันถ้าเกิดลำพังเพียงแค่การถามสารทุกข์สุขดิบเนี่ยกลับทำให้ใจของท่านเองเป็นพวงซะเปล่าๆเมื่อบวชช่วงสั้นเนี่ยมีเวลาก็ให้ตั้งใจบวชให้เต็มที่ไปเลยเนี่ยท่านจะได้ผลแห่งการปฏิบัติอย่างเต็มที่หลังจากออกพรรษาลาสิกขาแล้วจะได้กลับไปเป็นพ่อบ้านที่ดีเป็นหลักให้กับครอบครัวเต็มที่สืบต่อไปนะคุณโยมเจริญพร